การเปิดให้ต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินที่พักอาศัยทําในหลายประเทศนะคะก็ขึ้นอยู่กับนโยบายแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลประเทศนั้นๆสําหรับไทยกําลังต้องการเงินลงทุนจากต่างประเทศค่ะจึงฟื้นนโยบายนี้ขึ้นมาคุณพ,พิมพิมลคะตอนนี้ประเทศไทยมีความพร้อมสําหรับมาตรการนี้มากน้อยแค่ไหนเราจะได้ยินว่าหลายฝ่ายนมีความเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าบางคนก็มองว่ามันยังคงม,มีความเสี่ยงอยู่ที่จะต้องมีมาตรการอะไรมาเพิ่มมาเติมถ้าถามว่าไทยจะพร้อมเมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่า ปิดความเสี่ยงได้เมื่อไหร่ก็คงเมื่อนั้นนะคะคุณผู้ชมคะมติคอรมอเมื่อสัปดาห์ก่อนอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ให้ต่างชาติซื้อที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่แล้วก็นํามาสู่ข้อถกเถียงจากหลายฝ่ายทีเดียวนะคะเหตุผลที่กระทรวงมหาดไทยผู้ที่เสนอร่างกฎหมายระบุเอาไว้ก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะรวมไปถึงการลงทุนนะคะเพราะว่ากําหนดเอาไว้ว่าจะต้องมี ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทแล้วก็โครงการลงทุนอย่างน้นอย3ปีในกิจการหรือว่าธุรกิจที่ร่างกฎกระทรวงกำหนดถึงจะยื่นขอสิทธิ์ได้นะคะ ถ้ามาถามว่าแล้วเม็ดเงินมันมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราได้มีการปลดล็อกการซื้อบ้านพร้อมที่ดินในไทยนะคะอยากให้ดูข้อมูลปัจจุบันค่ะปัจจุบันนี้ไทยเปิดให้ชาวต่างชาติถือครองอยู่อาศัยได้แล้วแต่ว่าจะเป็นประเภทคอนโดมิเนียมนะคะข้อมูลปี62มีต่างชาติที่รับโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ10,000หน่วยคิดเป็นมูล,ลค่า50,000กว่าล้านบาทเทียบได้ก็คือเป็น5%ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปีนั้นนะคะ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินว่าถ้าเกิดว่าซื้อบ้านพร้อมที่ดินในไทยได้ด้วยแล้วไปรวมกับการซื้อคอนโดแบบเดิมนะคะเงินจะโตขึ้นมา3เท่าค่ะนั่นหมายความว่าจะกลายเป็น1นึ่งแล้านบาทหรือคิดเป็น15%ของมูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปีนั้นค่ะ คุณผู้ชมละคะลองอพิจารณาดูไหมคะว่าประเทศไหนนะที่จะสนใจประเทศไทยมากที่สุดถ้าดูจากข้อมูลเดิมสัญชาติที่โอนกนรรมสิทธิ์คอนโดในไทยสูงสุดในช่วงไตรมาสสที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นจํานวนหน่วยหรือยูนิตนะคะแล้วก็มูลค่าสูงสุดนั่นคือ จีนนั่นเองค่ะจีนนําโด่งจากประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็พออนุมานได้ว่าก็น่าจะเป็นชาวจีนนี่แหละที่จะนําเม็ดเงินเข้ามามากแต่ว่าการซื้อส่วนใหญ่ปรากฏว่าซื้อในราคาไม่เกิน5ล้านบาทแต่สัญชาติที่ซื้อห้องชุดใหญ่ๆพื้นที่กว้างๆเป็นอินเดียค่ะซื้อห้องชุดเนี่ยไซส์เฉลี่ย7 3 2ตารางเมตรนะคะรองลงมาคือออสเตรเลียและรองลงมาก็คือสหราชอาณาจักรน่าสนใจนะคะว่าถ้าเป็นอินเดียสหราชอาณาจักรหรือว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาจะสนใจซื้อบ้าน และที่ดินจะเป็นตลาดใหม่ด้วยหรือเปล่านะคะรัฐบาลก็พยายามที่จะอธิบายนะคะแย้งกับฝ่ายที่เห็นต่างว่าก็คือนโยบายเนี้ยเขาเจาะจงต่างชาติที่มีศักยภาพ4กลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลพยายามพูดนะคะเพื่อให้เอื้อก,กับเศรษฐกิจไทยแล้วก็กําหนดช่วงเวลาที่จะซื้อได้ก็คือ5ปีด้วยนะคะ กลุ่ม4กลุ่มที่ว่านี้ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งสูงนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนที่เกษียณจากต่างประเทศกลุ่มที่3คือคนที่ต้องการทํางานจากไทยแล้วก็กลุ่มคนที่4คือกลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษจะเห็นว่าถ้าแบ่งจริงๆแล้วจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะฝากนี้ก็คือกลุ่มคนมั่งคั่งและฝากนี้ก็คือคนเก่งนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการนะคะแล้วรัฐบาลจะบรรลุเป้าหมายได้จริงหรือไม่ เราต้องฟังความจากคนรอบข้างค่ะแบงค์ชาติบอกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยแบงค์ชาติรับรองสถานะได้แค่เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีกระบวนการออกมาควบคุมเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าจะไปควบคุมให้เขาลงทุนเกิน3ปีฟังจากศูนย์ข้อมูลอสังหาบอกว่าต้องกําหนดระดับราคาซื้ออย่างเช่นไม่ต่ากว่า10ล้านบาทนะคะเวลาซื้อแล้วห้ามปล่อยขายเก็งกาไรทันทีหรือควรมีภาษีมีค่าธรรมเนียมที่ต่างจากคนไทยอื่นๆ ถ้าฟังจากนักเศรษฐศาสตร์อย่างน,น,นายนนทรพี่สนยบุตรก็มองว่า รัฐบาลยังต้องออกมาตรการควบคุมอีกเยอะตรวจสอบได้หรือเปล่าว่าที่มาที่ไปของเงินที่มันลงทุนในไทยเนี่ยมันใสสะอาดพอเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ทํธุรกิจธุรกิจสีเทานะคะอย่างเช่นตั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือว่าตั้งแก๊งเรงเรียกค่าไถยลักพาตัวอย่างที่เราทราบเป็นข่าวกันอยู่ในเวลานี้แล้วกลุ่มคนที่เมื่อกี้กลุ่มคนที่บังคังใช่ไหมคะแล้วกลุ่มคนที่เขาเก่งเขามาทํางานเนี่ยถามว่าบ้านและที่ดินนี่คือสิ่งที่ตรงใจกับกลุ่มคนเก่งเขาอยากได้ใช่หรือไม่คะ่ะ ส่วนทางตัวแทนภาคเอกชนนะคะแม้จะเชื่อว่ารัฐบาลมีเจตนาดีแต่เรื่องนี้ก็บอกว่ากังวลว่าแล้วคนไทยล่ะจะได้รับผลกระทบหรือไม่ค่ะทางหอการค้าไทยเองนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้สถาบันซึ่งเป็นหน่วยกลางเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับว่า ประเทศอื่นเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแล้วเขาได้รับผลประโยชน์หรือผลเสียในส่วนไหนละขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มาดูตัวเราเองนะครับว่าเนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยม,มีส่วนได้ส่วนเสียเราต้องระวังยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าไม่มีข้อมูลดูภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่าก็ยังยังไม่ใช่เป็นเวลาที่เราต้องต้องตัดสินใจนะครับ ปลดล็อกให้ต่างชาติซื้อที่ดินพร้อมบ้านได้เนี่ยนะคะเป้าหมายก็คือไทยต้องการกลุ่มคนมั่งคั่งและกลุ่มคนเก่งเพื่ออื้อต่อเศรษฐกิจไทยนะคะคุณมิศาคุณเจษดาแต่ต้องตอบคาถามให้ได้อย่างที่บอกไปว่าเราพร้อมแล้วจริงๆหรือเปล่าเราปิดความเสี่ยงในทุกๆอย่างแล้วหรือยังคะขอบคุณคุณพิมพ์พิมลค่ะขอบคุณครับยังพอมีเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้การพิจารณาอยู่ในชั้นกฤษฎีกายังมีเวลาให้ทบทวนรัดกลุมรอบคอบครับ